บอกหมอบีไว้ก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวจะมีเคสน้องฝากกดอะไรสวัสดีค่ะลูกเพจเข้ามาดูกันหรือยังเอ่ยเป็นน้องของพี่นั่นแหละประตูปิดแน่นไว้เนี่ยมาได้มาไม่มีอะไรขึ้นโอเคเร่งแอร์เร่งแล้วทำไรอันนี้ร้อนเนี่ยใส่ PPE สวัสดีค่ะลูกเพจสวัสดี163คนนะคะวันนี้ก็คือพบกับเบลเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงทำภารกิจเดิมกันอยู่นะคะลูกเพจได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงเบลพูดชัดเจนไหมเอ่ยค่ะสวัสดีค่ะพี่อารมณ์ฮอสสวัสดีค่ะคุณกุหลาบสวัสดีนะคะวันนี้เราก็ออกปฏิบัติภารกิจอีจันม้าเร็วเช่นเคยนะคะก็คือส่งถังออกซิเจนนะคะแล้วก็อาหารรวมถึงยาให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะถึงหน้าบ้านซึ่งการไปส่งของเรานั้นก็ต้องบอกว่าไร้การสัมผัสนะคะก็คือเราจะวางเอาไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าซอยบ้านของเคสนะคะแล้วพอหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยเรียกเคสเนี่ยออกมารับนะคะถังเครื่องผลิตออกซิเจนอาหารแล้วก็ยานะคะเข้าบ้านไปนะคะซึ่งเราก็จะไม่มีการสัมผัสทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวจริงๆแล้วอ่ะเบลจะต้องใส่เฟซชิลด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในรถเราก็เลยถอดเฟซชิลออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอลงจากรถเนี่ยเดี๋ยวเบลก็คือจะใส่เฟซชิลนะคะซึ่งการป้องกันตัวเองของทีมเราเนี่ยก็คือใส่ชุด PPE กันนะคะทั้งตัวเบลเองแล้วก็ตัวคนขับนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทีมของเบลอะค่ะจะไปทั้งหมด3เคสด้วยกันนะคะโดยเคสแรกเนี่ยที่เราจะไปกันเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่บางคอแหลมนะคะเลยวัดไผ่เงินใช่ไหมคะเลยวัดไผ่เงินไปนะคะเป็นชุมชนบางคอแหลมไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นบริเวณเขตบางคอแหลมนะคะแขวงบางโคร่นะคะแถวๆถนนจันนะคะอันนี้เป็นเคสแรกที่ทางเบลกำลังจะไปนะคะก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวคงจะถึงตอนนี้เราเพิ่งออกตัวกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกทีมนึงไปส่งอีกพื้นที่นึงเช่นเดียวกันนะคะคือวันนี้เนี่ยเรามีม้าเร็ว2ทีมนะคะก็มีทีมเบลละค่ะแล้วก็มีทีมยาหยีแต่ว่าทีมเบลเนี่ยออกมาก่อนนะคะสำหรับวันนี้พื้นที่ที่เราจะไปอ่ะโอเคแน่นอนมีทางเขตของบางคอแหลมนะคะเป็นเคสแรกแล้วเดี๋ยวเคสต่อมาเนี่ยจะเป็นของราชบูรณะกับบางขุนเทียนก็เดี๋ยวเราจะไปบางขุนเทียนกันก่อนเนาะถูกปะพระลำ2พระราม2ก่อนแล้วค่อยมาราชบูรณะเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าราชบูรณะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยิงตรงนะคะกลับแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายนะคะโอเคทีนี้ลูกเพจหลายๆคนเนี่ยก็คือมีคนต้องบอกก่อนว่าถ้าหากว่าท่านป่วยแล้วท่านไม่มีเตียงลูกเพจอยากได้เตียงหรือว่าอยากที่จะได้เครื่องผลิตออกซิเจนหรือถังออกซิเจนหรือต้องการความช่วยเหลือลูกเพจต้องสแกน QR code เข้ามานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าลูกเพจไปทักในอินบ็อกซ์เนี่ยคือบางทีเนี่ยในอินบ็อกซ์เราอาจจะไม่เห็นเพราะว่าวันนึงเนี่ยเพจอีจันรับข้อความเยอะมากต้องบอกว่าเป็นหมื่นๆข้อความเลยนะคะรบกวนลูกเพจสแกน QR code ที่หน้าเพจได้เลยนะคะแล้วก็พอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลนะคะให้ลูกเพจเนี่ยได้กรอกรายละเอียดนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเบลไป3เคสนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนอาหารหรือว่ายาหรือว่าถุงยางชีพเนี่ยที่เรานำไปส่งให้กับผู้ป่วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนมากๆเลยนะคะก็อย่างเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็ได้มาจากเรื่องเล่าเช้านี้โดยพี่สรยุทธ์นั่นเองค่ะส่วนถุงยางชีพเนี่ยก็ได้มาจากคุณป๊อปนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณป๊อปนำมาให้แล้วก็มีพวกยาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะมีเป็นถ้วยร้อนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเหมือนกันซึ่งถ้วยร้อนเนี่ยเราให้เป็นแพ็คเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปเคสแรกก่อนนะคะที่เขตบางคอแหลมนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยแน่นอนว่าการขนส่งของเราต้องใช้ความเร็วเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยรอไม่ได้ทีนี้แล้วเวลาเราขนของเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันคือเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยมันหนัก20โลนะเบลเคยยกมันหนัก20โลนะคะประมาณ15โล20โลนี่แหละคือเบลเคยยกซึ่งมันหนักมากเราก็ต้องใช้รถที่มีสมรรถนะช่วงล่างที่ดีมากๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเบลใช้ Ford นะคะซึ่งต้องบอกว่าระบบของเขาเนี่ยสมรรถนะของเขาเนี่ยแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขานี่ดีเยี่ยมเลยพี่ขวัญพอจะทราบไหมว่าอย่างฟอร์ดคันนี้อันนี้มันมีออปชันพิเศษด้วยนะมันเป็นแบบว่ามันขับเคลื่อน4ล้อมันขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัวท็อปเลยอันนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีระบบนำทางมี GPS ให้เรียบร้อยคือถ้าคุณแบบไปไม่ถูกคุณสามารถเชื่อมต่อ GPS ได้กับฟอร์ดคันนี้ได้เลยและที่สำคัญก็คือกว้างมากๆแล้วก็ข้างหลังเนี่ยที่เป็นกระบะที่เป็นท้ายกระบะเนี่ยก็บรรจุของได้เยอะนะคะก็ต้องขอบคุณ Ford Thailand ด้วยนะคะที่ให้ความสนับสนุนอีจันมาในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าถามว่าทำไม Ford ถึงมาสนับสนุนเราซึ่งในวันนั้นเนี่ยเบลก็คือไปเป็นตัวแทนนะคะก็มีเบลมีบิลมียาหยีนะคะก็คือทีมอีจันแล้วก็มีเมย์มีน้องตุ้มตามเนี่ยไปรับรถฟอร์ดนะคะจากพี่ชุงนะคะซึ่งพี่ชุงเนี่ยก็เป็นตัวแทนของฟอร์ดประเทศไทยนะคะมาส่งมอบรถฟอร์ดนะคะให้กับทีมอีจันซึ่งก็ถามว่าพี่ชุงทำไมพี่ชุงถึงให้รถมากับอีจันล่ะให้รถอีจันมายืมใช้เลยเนี่ยพี่ชุงก็บอกว่าเพราะว่าเห็นว่าการทำงานของเราอะค่ะในการต้องส่งถังออกซิเจนส่งเครื่องผลิตออกซิเจนส่งอาหารไหนจะพาผู้ป่วยกลับบ้านอีกเนาะเพราะเรามีโครงการแบ็คโฮมนะคะผู้ป่วยกลับบ้านคือเราต้องใช้รถที่มีพละกำลังหรือถ้าเขาเรียกกันแบบภาษารถก็คือสมรรถนะที่ค่อนข้างดีเยี่ยมถูกไหมคะเราต้องใช้รถที่มีกำลังค่อนข้างเยอะทีนี้ Ford เนี่ยก็แน่นอนว่าเขามีรถกระบะนะคะที่มีสมรรถนะแล้วก็แบบคุณภาพรถเขาดีมากๆเขาก็เลยมอบ Ford ให้เรามา4คันนะคะก็คือเป็น Raptor นะคะอันนี้น่าจะเป็น4Max เนาะ4Max นะคะประมาณนี้ก็ขอบคุณ Ford Thailand มากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเพื่อที่อันนี้เราจะไป3เคสนะวันนี้เราไป3เคสจริงๆเนี่ยเราต้องไป4แต่ว่ามีทางเคสเนี่ยยกเลิกไป1เคสก็เลยเหลือ3เคสนะคะเดี๋ยวก็เลยจะไปที่บางคอแหลมไปบางขุนเทียนแล้วก็จะไปจบที่ราชบุรณะสวัสดีค่ะพี่ชุงเข้ามาดูไลฟ์ด้วยสวัสดีค่ะต้องขอบคุณ Ford Thailand มากๆเลยนะคะแล้วขอบคุณพี่ชุงมากๆแล้วก็ทีมผู้บริหารของ Ford Thailand มากๆเลยนะคะที่นำรถ Ford มาให้ทางเพจอีจันเนี่ยได้ยืมใช้นะคะต้องบอกว่าโหคุ้มมากจริงๆเลยค่ะพี่ชุงส่งไปหลายเคสรับส่งไปหลายเคสมากช่วงล่างดีมากแน่นมากเข้าโค้งนี่ไม่สั่นเลยค่ะพี่ชุงขอบคุณมากๆเลยนะคะคือถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีจาก Ford เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโหยป่านนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเพจอีจันน่ะเรามีแต่รถคันเล็กรถเก๋งเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกไปอะค่ะว่าเราเป็นนักข่าวแล้วเราเป็นตากล้องเราก็เลยมีแต่รถเก๋งเนาะเราก็ไม่มีรถคันใหญ่ไม่มีกระบะไม่มีอะไรแบบนี้พอเราได้ความสนับสนุนจาก Ford Thailand มาเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่แบบเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณจากหัวใจแล้วก็ที่สำคัญเลยนอกจากฟอร์ดแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้สนับสนุนนะคะอีกหลายท่านเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นชุด PPE อย่างนี้นะคะก็คือได้รับการบริจาคมาเช่นเดียวกันเนี่ยที่เบลใส่อยู่เนี่ยเราก็ได้รับการบริจาคมาเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆน้ำใจขอบคุณทุกๆสังคมอีจันมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะขออะไรหรือว่าขอความสนับสนุนจากใครเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุนเสมอๆเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆอ่ะเมื่อกี้พูดถึงฟอร์ดไปแล้วใช่ไหมคะก็คือฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่เราจะนำส่งถังออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนอาหารอะไรทุกอย่างที่มันหนักๆเนี่ยเราบรรทุกฟอร์ดเลยนะคะส่วนเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากพี่ยุทธสรยุทธเรื่องเล่าเช้านี้นำมาบริจาคให้กับทีมอีจันนะคะได้นำส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิดแล้วก็ยังมีอาหารที่เป็นถ้วยร้อนซึ่งความพิเศษของถ้วยร้อนนะคะก็คือว่ามันไม่ต้องใช้น้ำร้อนคือมันเติมน้ำแล้วมันจะมีถุงร้อนอยู่ข้างล่างเนาะเติมน้ำนิดเดียวรอสักแป๊บนึงรอให้มันเดือดนะคะแล้วก็รับประทานได้เลยอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะถ้าสมมติว่ากินคนเดียวค่ะสวัสดีค่ะพี่วรากรขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ชูงขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจากหัวใจค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ประภากรอ๋อมีญาติอยู่ที่สมุทรปราการพิการทางการได้ยินเสียงติดโควิดอยากกลับมารักษาตัวที่ชัยภูมิพี่ประภากรคะตอนนี้ที่เพจเรานะที่ถ้าพี่เข้าไปที่หน้าเพจเลยด้านบนนะคะด้านบนของแบนเนอร์เพจอ่ะมันจะมี QR code นะคะพี่ประภากรสแกนให้ญาติได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้ญาติได้นะคะแล้วเดี๋ยวมันทางเราเนี่ยทำงานโดยการเป็นระบบขั้นตอนแบบนี้ค่ะพอสแกนเสร็จปุ๊บลงทะเบียนข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแอดมินนะคะในการประสานงานในการโทรติดต่อนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องการแบ็คโฮมเหมือนกันกับตัวไปนำตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาที่บ้านเกิดนะคะพี่ประภากรก็คือสามารถลงทะเบียนให้ญาติได้เลยนะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอันนี้ก็คือเราก็ทำงานกันแบบว่าเกือบหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครท้อเลยค่ะพี่ณัฏฐยาบอกว่ามาพระราม2ด้วยได้ไหมคะพี่ณัฏฐยาลงทะเบียนมาได้เลยนะถ้าต้องการความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนมาได้โดยสแกน QR code นะคะคือเคสที่เบลไปเนี่ยเป็นการลงทะเบียนมาแล้วทั้งหมดนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเราจะมีการรีเช็คเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยพอลงทะเบียนมาแล้วอีกวันต่อมาเขาอาจจะได้เตียงแล้วหรือว่าได้ความช่วยเหลือไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะพี่ณัฏฐยาก็คือลงทะเบียนมาได้แล้วเดี๋ยวจะมีทางแอดมินนะคะโทรไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ประสานอีกทีนะคะค่ะพี่ณัฏฐยาลงทะเบียนมาได้เลยนะคะตอนนี้เบลกำลังเดินทางนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาสักแป๊บนึงในการเดินทางไม่ไกลจากที่นี่มากนักแต่ก็ใช้ระยะเวลาอยู่เนาะดูหน้าเบลไปก่อนเนาะไม่เบื่อเนาะโอเคแล้วก็จะบอกว่าอย่างวันนี้ที่เรามาทำงานกันอะค่ะทั้งวันอะมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาสนับสนุนเราแบบเยอะมากเลยเกือบทั้งวันนะคะมีน้องผู้ชายเป็นเด็กมหาลัยนะคะก็มาบริจาคชุด PPE ค่ะคุณตุ๊กตาค่ะลงเข้าไปที่หน้าเพจนะคะพี่ตุ๊กตาพอพี่ตุ๊กตาเข้าไปหน้าเพจเสร็จแล้วอ่ะด้านบนอ่ะตรง cover ของเพจนะคะมันจะมี QR code อยู่พี่ตุ๊กตาสแกน QR code นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยนะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะที่สำคัญเลยคือเบอร์โทรศัพท์อย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าหากใส่เบอร์โทรศัพท์ผิดเนี่ยจะทำให้แอดมินไม่สามารถประสานงานได้นะคะเพราะว่าเราเคยเจอเคสที่แบบว่าใส่เบอร์โทรศัพท์ผิดเราไม่สามารถประสานงานได้นะคะคุณทวัชชัยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทีมม้าเร็วอีจันเนี่ยก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะคะก็เป็นนักข่าวตากล้องตัดต่อบก.ระดับบก.ก็คือลงมาวิ่งทีมม้าเร็วส่งถังออกซิเจนเหมือนกันนะคะคือเราทำงานกันเป็นทีมคือเราต้องเปลี่ยนบทบาทปรับตัวเพราะว่าในเมื่อมันเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราก็เลยต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเราเนาะถ้าเรารอการช่วยเหลือที่นานเกินไปบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะช่วยให้ได้แบบหลายๆคนหรือว่าช่วยให้ได้เยอะที่สุดเท่าแบบเท่าที่กำลังเรามีอะค่ะเราจะสัญญาว่าเราจะทำให้แบบเต็มที่เพราะว่าอย่างที่เราก็รู้ๆกันว่าสังคมอีจานอมเราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำฟ้าอยากได้ถังออกซิเจนติดต่อทางไหนได้คะพี่น้ำฟ้าข้างบนเพจนะพี่น้ำฟ้ากดเข้าไปที่หน้าเพจนะคะหน้าเพจอีจันทางด้านบนนะคะมันจะมีครอบว่าเพจแล้วมันจะมี QR code สแกนอยู่นะคะพี่น้ำฟ้าสามารถสแกนแล้วก็กรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดได้เลยที่สำคัญอย่ากรอกผิดนะเด็ดขาดนะเพราะถ้ากรอกผิดอ่ะมันจะทำให้การประสานงานเนี่ยไม่สักเซสนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเคสแรกนะคะที่บางคอแหลมแต่ว่าเราต้องหมุดไปที่วัดไผ่เงินใช่ไหมวัดไผ่เงินเพราะว่าอย่างบางเคสอย่างเงี้ยเขาเล่นไลน์ไม่เป็นเราก็เลยจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอนาล็อกเหรอยุคอนาล็อกเนาะก็คือต้องแบบมีแบบสถานที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดสังเกตเพื่อที่เราจะได้ไปถูกแล้วก็โทรถามทางกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะเบลเป็นคนสมุทรปราการนะก็ค่อนข้างที่จะชำนาญไหมก็ไม่ค่อยชำนาญหรอกแต่ก็พอจะรู้เส้นทางในบริเวณรอบๆ
นั้นๆบ้างเราก็เลยเลือกที่จะถ้าเป็นเคสไหนที่อยู่ใกล้ๆสมุทรปราการหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นเบลหมาเพราะว่าเบลเป็นคนในพื้นที่ละแวกนั้นเนาะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบคนในพื้นที่อ่ะช่วยพี่น้องในพื้นที่อ่ะเนาะพี่รุจิลาเมื่อคืนออกซิเจนแม่หมดเจ็บปวดมากๆกว่าจะได้รอช้อแบบไปเติมโอ้ยอันนี้ของพี่รุจิลาอันนี้ลงทะเบียนกับอีจันหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเอ่ยหรือว่าคุณพี่รุจิลาก็คือไปซื้อเครื่องมาแล้วก็ต้องแบกไปเติมเองอ๋อเพราะว่าต้องบอกแบกไปเติมที่ร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่หวันเคยใช้จากคุณย่าอ๋อมันเป็นถังอ๋อถ้าเป็นถังต้องแบกไปเติมโอเคเบลคุณย่าเบลเคยใช้อยู่แบกไปเติมที่ร้านขายเนาะแล้วก็แบกกลับมาแล้วเหมือนต้องเอาถังไปคืนด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจแล้วแต่อ๋อบางทีก็ซื้อได้เลยอ่ะลูกเพจขาการทำงานของเราเนี่ยเราต้องบอกว่าการทำงานของเราเนี่ยมันจะเดินหน้าไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนถ้าเราไม่มีกำลังใจจากลูกเพจเพียงแค่คำว่าขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะคะแค่นี้มันก็เหมือนน้ำทิพย์ชโลมจิตใจของคนทำงานอย่างพวกเราแล้วนะคะในภาวะแบบนี้นะเนาะเราทำงานกันทุกวันเราอย่างแบบอย่างบางคนอย่างเงี้ยอย่างทีมแบ็คโฮมนะคะเขาก็ทำงานกันเกือบทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อที่จะส่งผู้ป่วยกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเบลจะขอลงไลฟ์ก่อนแล้วกันเนาะคุณยายมีกันแล้วหนูว่าเมื่อไหร่จะลงใต้แจกของปันสุกอ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะรอโควิดซาก่อนนะถ้าโควิดซาแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีอ๋อพี่วีโรจน์บอกว่ากดขอบแมทได้ลงให้ที่ถูกโอเคค่ะขอบคุณมากเลยอ่ะโอเคนี่กดแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบลว่าจะลงไลฟ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูพิกัดดูทางกันสักนิดนึงแล้วพอใกล้ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูกันใหม่นะคะถ้าหากว่าใครต้องการความช่วยเหลือสามารถสแกน QR code หน้าเพจได้เลยภาคใต้เดือดร้อนมากเลยใช่เบลพอรับรู้อยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วเบลก็ไปที่ภาคใต้มานะคะไปส่งของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะถ้ายังไงถ้าโควิดซาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้การเดินทางข้ามจังหวัดของเราอย่างของเรามีโครงการแบ็คโฮมเนาะมันก็อยู่ในการทำงานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบหากว่าเราจะยกทีมอีจันเพื่อไปปันสุกที่ใต้เลยเดี๋ยวจะต้องจัดระบบนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะพี่อุบลวรรณขอบคุณมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวเบลจะลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเบลจะต้องดูเส้นทางนะคะในการไปมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับเคสนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราใกล้ถึงเคสแรกแล้วอันนี้เป็นเคสแรกของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เป็นเคสแรกของวันนี้นะคะผมเบลโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่แถวบางคอแหลมนะคะสวัสดีค่ะ